ดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับต้อมซ่าครับผมครับวีครับอยู่กับเรา2คนนะฮะกับรายการนอนดูหนังรายการวาไรตี้เรื่องหนังที่พร้อมเสิร์ฟความสุขข้างๆหมอนให้คุณได้นอนดูหนังกันแบบฟินๆนั่นเองวันนี้เนื้อหาของเราน่าสนใจมากตั้มเพราะว่าน่าจะเป็นหนังแนวที่ตั้มน่าจะชอบว้าวหนัง X X อะไร X Men Apocalypse วันนี้พูดถึงหนังเพลงพูดถึงหนังเพลงเรานึกถึงเพลงหนึ่งคือ All I wanna do is find a way back to love เนี่ยมาจากหนังพวกมนต์รักลูกทุ่งไม่ใช่ครับผมหนังเรื่องนี้เรื่อง Music and Lyrics ถูกต้องชอบใช่ไหมคือเป็นหนังเดี๋ยวค่อยมาคุยต่อแล้วกันพูดเลยเดี๋ยวยาวแต่ตอนนี้ช่วงนี้รออยู่แล้วนะครับกับช่วงหนังชนเตียงช่วงนี้ไม่มีหนังฟอร์มยักษ์บิ๊กเบิ้มเนี่ยเราก็จะมีหนังที่แบบฟอร์มปานกลางถึงใหญ่เข้าฉายสี่เรื่องนี้น่าสนใจทุกเรื่องครับผมเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตำนานทาร์ซานที่เราเคยได้ยินนะครับ The Legend of Tarzan เรื่องถัดมาเป็นหนังแอคชั่นคือเรื่อง Precious Cargo ครับถัดมาเป็นหนังผีไทยๆชื่อเรื่องว่ามหาลัยเที่ยงคืนโอ้และสุดท้ายเป็นหนังเพลงที่จะเป็นประเด็นหลักของเราในวันนี้นั่นก็คือเรื่อง Sing Street ครับแต่ตอนนี้เราให้มาคุยกันเรื่องนี้ก่อนดีกว่า Precious Cargo มันเป็นหนังในแอคชั่นนะตามแอคชั่นสุดมัน Jack What can I do for you Eddie Say hi sweetheartJust run, Jack. Precious Cargo นะครับฉกแผนโจรกรรมล่าคนอึดกับการไล่ล่าแบบไม่หยุดยั้งและนักแสดงชั้นนำมากมายเริ่มต้นด้วยเจ้าพ่อมาเฟียเอ็ดดี้นั่นเองรู้จักปะเอ็ดดี้เผิงใช่ไหมถูกต้องไม่ใช่ ได้วางแผนปล้นครั้งยิ่งใหญ่นะครับแต่เนื่องด้วยต้องการผู้ช่วยที่เขาจึงจับคาเลนหัวขโมยสาวมาเพื่อหวังดึงตัวโอ้แจ็คแฟนหนุ่มของคาเลนมาแจ็คแฟนฉันหรือเปล่าแจ็คนี่ก็ขัดจังเดี๋ยวชกเลยนะครับผมมาปนรถขนเพชรแล้วยังนำมาไถ่ถอนตัวเธออีกนะครับแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่เธอคิดเมื่อแจ็คและคาเรนได้วางแผนตลบหลังเอ็ดดี้นะครับเอ็ดดี้ก็โกรธขึ้นมาเป็นอย่างมากนะครับแผนการไล่ล่าแบบไม่ปราณีจึงเกิดขึ้นนะครับผมหนังที่มันเป็นแผนหักหลังใช่ไหมใช่ใช่ใช่ซ้อนเงื่อนเนี่ยไม่ใช่มีแค่เรื่องเดียวตลบไปตลบมาหนังที่พี่นำเสนอวันนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็มีการตลบหลังนั่นคือเรื่อง The Legend of Tarzan มันจะมีอะไรตลบหลังก็แค่ปีนอยู่ในป่าภาคนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ต่อจากภาคก่อนๆเนื่องจากว่าทาซานเนี่ยเนาะไปเข้าไปอยู่ในเมืองละเขาไม่ใช่คนกระจอกง่อยๆแน่นอนเขาได้ชื่อว่าจอห์นเครตันที่3เป็นท่านลอร์ดนะครับแล้ววันหนึ่งปรากฏว่าคือเขาละทิ้งแอฟริกาเนาะที่เขาเคยอยู่ในป่ามานานแต่วันนึงก็เกิดมีประเทศคองโกให้ทาซานเนี่ยเนาะกลับไปเป็นทูตการที่ทาซานกลับเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปห้อยโหนต้นไม้สนุกสนานล้านลาแต่ทาซานไปพบเจอกับแผนการที่มันวางเงื่อนไขว่าเป็นแผนตลบหักหลังเอ้าแล้วไม่ถึงเพิ่งไปหักหลังทาซานเนี่ยเหรอซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนาะทาซานจะคลายจากวิกฤตหรือเปล่าแล้วต้องมาห้อยโหนโจรทะยานหรือเปล่าอยู่ในเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาเป็นทูตนะMy husband is no more than that.น่าดูทั้งนั้นเลยน่าดูมากแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับมี5อันดับหนังทำเงิน Box Office รออยู่นะครับไปเลย Equanimity อันดับที่5 The Night Guy หรือชื่อไทยว่ากายนายแสบมากภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้รับประกันความมันโดยผู้กำกับไอรอนแมน3เมื่อฮอลแลนด์มาร์สนักสืบเอกชนต้องร่วมมือกับนักเลงขาลุยอย่างแจ็คสันในการสืบสวนคดีฆาตกรรมปริศนาและการหายตัวไปของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับภัยอันตรายจากทั้งอาชญากรรวมทั้งผู้รักษากฎหมายทำรายได้ในสัปดาห์นี้ 2.47 ล้านบาทที่4 Central Intelligence เรื่องราวของอดีตเด็กอ้วนสุดเฉิ่มซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นเจ้าหน้าที่ CIA เขากลับมาร่วมงานคืนสู่เหย้าของโรงเรียนโดยมีเป้าหมายแอบแฝงคือมาขอให้อดีตพี่เบิ้มสุดป๊อปซึ่งตอนนี้เป็นนักบัญชี
แต่ยังหวนคิดถึงอดีตอันรุ่งโรจน์มาช่วยในคดีลับสุดยอดกว่าที่จะรู้ตัวว่าตัวเองทันล้ำลึกไปกับปฏิบัติการลับแค่ไหนเพื่อนก็พาเขาไปเจอกับประสบการณ์อันสุดโหดซึ่งการจะปลิดชีวิตของทั้งคู่ทั้งดวลปืนการทรยศหักหลังและปฏิบัติการจรากรรมสร้างรายได้หลังเปิดตัวไป 7.42 ล้านบาทWhat does it say? It said it wants to hurt you. อันดับที่3 The Conjuring ภาค2สานต่อเรื่องราวของ2นักปีศาจวิทยาคู่สามีภรรยาเอ็ดและลอเรนวอร์เรนที่ต้องมาเผชิญหน้ากับความน่าสะพรึงขนหัวลุกอีกครั้งและต้องทำหน้าที่นักสืบสวนคดีเหนือธรรมชาติที่น่ากลัวที่สุดคดีหนึ่งโดยต้องเดินทางไปทางตอนเหนือของลอนดอนเพื่อช่วยคุณแม่ท่านหนึ่งที่ต้องเลี้ยงลูกถึง4คนเพียงลำพังในบ้านที่เต็มไปด้วยวิญญาณร้ายทำรายได้เพิ่ม 10.91 ล้านบาทรายได้รวม 49.42 ล้านบาทToday's the day. Our field trip to the Stingray Migration. Stingray Migration. อันดับที่2 Finding Dolly. การกลับมาของแอนิเมชัน Finding Dolly เล่าเรื่องราว6เดือนหลังจากตอนจบของ Finding Nemo. โดยปลาสาวขี้ลืมอย่าง Dolly ยังเป็นปลาที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและว่ายน้ำกับเหล่าบรรดาปลาการ์ตูนไปวันๆแต่หลังจากเธอออกไปทัศนศึกษากับนีโมและเฝ้ามองฝูงปลากระเบนราหูย้ายถิ่นฐานกลับบ้านมันทำให้เธอนั้นเริ่มคิดถึงบ้านขึ้นมากลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอต้องเสาะแสวงหาความจริงว่าเธอนั้นมาจากไหนกันแน่ทำรายได้ในสัปดาห์นี้ 16.14 ล้านบาท I'm sorry I gotta blink How do you hold your eyes open that long I've been told I have some control issues อันดับที่1Now You See Me Too อาชญากรปล้นโลก2ยังคงคอนเซปต์เดิมคือเน้นโชว์มายากลกลางหาวท่ามกลางฝูงมหาชนเพื่อแฉหรือเปิดโปงเหล่าอาชญากรทั่วโลกแต่ขอบอกว่าภาคนี้งานโชว์เทพกว่าเดิมมากๆเรื่องราวเล่าถึง1ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วที่เหล่ากลุ่มจตุรอาชาได้ร่วมกันชิงไว้ชิงพริบเอาชนะเจ้าหน้าที่ FBI ได้สำเร็จแต่คราวนี้จะต้องเจอศัตรูตัวฉกาจรายใหม่ที่มีฝีมือยอดเยี่ยมและทัดเทียมไม่แพ้พวกเขารายได้ในสัปดาห์นี้ 20.09 ล้านบาทรายได้รวม 90.93 ล้านบาท The greatest magic trick ever created แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงละเมอหนังกับรายการนอนดูหนังครับแป๊บเดียวเนาะ